วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่โรงพยาบาลสนามที่มอทอนะคะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าวิกฤตจนถึงขั้นสูงสุดแล้วนะคะเพราะว่าปรากฏว่าพบบุคลากรที่ติดเชื้อ5รายนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่จะรับผู้ป่วยสะสมเนี่ยตอนนี้เกินกว่า 1,000 คนแล้วแล้วก็เสียชีวิต2รายเหลือวัคซีนที่จะฉีดได้นะคะอีกแค่5วันเท่านั้นเองค่ะก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าทางโรงพยาบาลสนามที่มอทอเนี่ยนะคะมีการโพสต์ผ่านเพจ Facebook แล้วก็ระบุบอกว่าโครงการ Home Isolation ที่มีการรับผู้ป่วยสะสมได้เกินตอนนี้นะคะจำนวนเนี่ยมันเกินกว่า 1,000 คนแล้วคือมันเกินลิมิตที่ทางโรงพยาบาลสนามที่มอทอเขามีการตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกมีการรายงานนะคะรายละเอียดบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์เวฟที่3ถึง4นะคะในวันเมื่อวานนี้เนี่ยของศูนย์รับนะคะวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิตปรากฏว่านะคะยอดของผู้ป่วยใหม่แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยนะคะก็คืออยู่ที่ 2,200 คนแล้วก็เสียชีวิต188รายค่ะบอกว่าเราผ่านแนวนะคะในส่วนของแนวตั้งที่ 20,000 ไปแล้วนะคะแล้วก็จะยังอยู่ที่ระดับที่มากกว่า 20,000 ต่อไปอีกสัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์อย่างที่มีการประเมินว่าจะต้องเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตในระยะต่อไปเนี่ยอาจจะเกินนะคะ200ต่อวันด้วยซ้ำเมื่อดูจากจำนวนผู้ป่วยหนักทั่วประเทศที่มีอยู่ในโรงพยาบาลขณะนี้เนี่ยนะคะแล้วก็พวกเรานั้นเป็นปลายทางนะคะในโรงพยาบาลต่างๆคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการเตรียมระดมสรรพกำลังที่มีที่เหลืออยู่ออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนเท่าที่เราเนี่ยจะสามารถทำให้ได้เรารู้อยู่แล้วว่าเราช่วยคนทั้งหมดไม่ได้แต่เพียงทำได้สักครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยใหม่รายวันก็คงจะดีที่สุดแล้วหดหู่และรันทดเมื่อได้รับการร้องขอให้ช่วยชีวิตผู้คนแล้วพวกเรานั้นช่วยไม่ได้มากไปกว่าที่กำลังช่วยอยู่ค่ะโอ้โหก็เป็นข้อความที่หลายคนเนี่ยอ่านแล้วบอกว่าสลดใจแล้วบอกว่าแต่เราก็จะทำเพิ่มอีกนะคะให้เต็มสุดกำลังนะเมื่อวานเราขนย้ายเตียงผู้ป่วยวิกฤต21เตียงไปที่ศูนย์ธรรมศาสตร์นะคะซึ่งอยู่บริเวณริมถนนพหลโยธินขาออกก่อนจะถึงมอกรุงเทพซึ่งเคยเป็นศูนย์บริบาลผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เขาบอกว่าเราเนี่ยเคยคิดว่าจะป้องกันศูนย์นี้ไม่ให้เกี่ยวข้องกับโควิดเลยแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วศูนย์นี้ถูกโจมตีมีผู้ป่วย3คนและบุคลากรอีก2คนเนี่ยติดเชื้อเราจึงต้องแยกอาคาร2ชั้นที่มี2ฝั่งออกจากกันเด็ดขาดฝั่งหนึ่งใช้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงตามปกติอีกฝั่งนึงนะคะนำผู้ป่วยติดเตียงที่ติดเชื้อด้วยเนี่ยมาดูแลประคับประคองโดยบุคลากรซึ่งใช้มาตรการป้องกันดูแลผู้ป่วยโควิดแบบ 100%เหมือนกับบอร์ดโควิดในโรงพยาบาลหลักๆนี่แหละในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มเนี่ยนะคะอย่างรวดเร็วเช่นนี้เราจึงต้องตัดสินใจเพิ่มเตียงที่นี่อีก21เตียงสำหรับผู้ป่วยโควิดอาการวิกฤตที่อยู่ในระดับที่จะต้องนะคะเข้าระบบของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาใช้เตียงที่นี่ในสัปดาห์นี้เราไม่อยากใช้เตียงที่นี่จนเต็มอีกเลยจริงๆนะในแนวรับที่อื่นๆเพื่อนร่วมรบของเราในโรงพยาบาลต่างๆก็คงพยายามทำอย่างเดียวกันเท่าที่จะช่วยได้อย่างดีที่สุดตามศักยภาพที่ต้องบอกว่าตอนนี้คือทุกคนเนี่ยทำเต็มนะคะทำเต็มแล้วก็เกินกำลังความสามารถแล้วเช่นกันเมื่อวานนี้ที่วชิรพยาบาลของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็ได้มีการตัดสินใจนะคะในการที่จะปิดหอผู้ป่วยปกติ2วอร์ดในชั้น17ของโรงพยาบาลเพชรรัตน์เพื่อที่จะขอภัยของอาคารเพชรรัตน์เพื่อจะเปลี่ยนมาให้บริการผู้ป่วยโควิดเพิ่มได้อีกทั้งวอร์ด 17A แล้วก็ 17B เลยนะคะเพื่อให้มีเตียงโควิดเพิ่มได้อีกสักประมาณสัก50เตียงจากประมาณ140เตียงที่รับอยู่เดิมอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วนี่คงเป็นความพยายามในการรวบรวมกำลังแล้วก็เสริมเตียงครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลซึ่งรับภาระมากหนักมากนะคะในพื้นที่ทางตะวันตกของกทมที่จะสามารถทำได้วันนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่มอีก2คนและมีบุคลากรของเราที่ตรวจพบการติดเชื้ออีก5คนนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเขาบอกว่า5คนเนี่ยเป็นพยาบาลในศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์2คนแล้วก็เจ้าหน้าที่อีก3คนนะคะ
ทำให้ตอนนี้เนี่ยจุดนี้เขาเสียบุคลากรนักรบด่านหน้าไป5คนนะคะที่โรงพยาบาลสนามจำนวนผู้ป่วยรับเข้าสูงสุดตามจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ของประเทศวันนี้รับผู้ป่วยรายใหม่เข้ามา41คนและส่งตัวผู้ป่วยออกไปจากโรงพยาบาลสนามได้เพียง27รายเท่านั้นจำนวนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่361คนและมีผู้ป่วยเคสสีเหลืองที่ต้อง close monitor เพิ่มอีก24เป็น29คนแล้วนะคะต้องบอกว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่สถานการณ์ตอนนี้วิกฤตอย่างหนักทีเดียวค่ะแล้วด้วยสถานการณ์ที่มันวิกฤตแล้วก็เกิดขึ้นในสถานพยาบาลรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามหลายๆแห่งเนี่ยหลายคนออกมาพูดหลายๆครั้งนะคะว่าเกิดขึ้นจากความผิดพลาดการบริหารจัดการของทางรัฐบาลแล้วก็ทางศบค.อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหลายหน่วยงานเนี่ยก็เลยต้องมีการออกมาทยอยปรับลด GDP ไทยปีนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการเข้าภาวะถดถอยอีกครั้งผลก็จากเรื่องของโควิดที่รุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อรวมไปถึงรัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาอย่างไม่ตรงจุดนะคะวันนี้ไปฟังมุมมองนะคะจากทางด้านของคุณธีรชัยภูวนาถนราธิบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มองแนวทางการบริหารจัดการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.5% เนี่ยนะคะแล้วก็มีการปรับลด GDP ปี2564เหลืออยู่ 0.7% ค่ะคุณธีรชัยบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระจายตัวประกอบกับเรื่องของการล็อกดาวน์ของรัฐบาลทำให้ภาวะเศรษฐกิจนั้นมีการชะลอตัวนะคะซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลที่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดโดยเฉพาะนะคะการกระจายเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมากเกินไปอาจทำให้การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมีปัญหาได้เพราะนะคะทำให้ระดับเพดานหนี้สาธารณะนั้นพุ่งสูงขึ้นใกล้แตะทะลุเพดานที่ระดับ 60% ของ GDP แล้วซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับผลการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ประจำเดือนสิงหาคมที่มีการปรับลด GDP ไทยปีนี้เหลืออยู่ที่ติดลบ 1.5% ถึง 0% โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยนั้นก็เสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกปีจากโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบตลอดครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณธีรชัยบอกว่าการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นยังไม่ประสบความสำเร็จจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันรวมถึงจำนวนผู้ป่วยสะสมในโรงพยาบาลยังเพิ่มขึ้นในอัตราสูงแม้จะใช้มาตรการล็อกดาวน์มา14วันแล้วก็ตามทำให้ภาครัฐนั้นต้องมีการขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปอีกแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปอีกหลายจังหวัดด้วยกันกกร.ประมาณการเนี่ยนะคะว่าหากมีการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนทั้งประเทศยังทำได้ล่าช้าแบบนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงที่ยังต้องจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดไตรมาส4รวมถึงการลดทอนความเป็นไปได้หรือประโยชน์ของการเปิดประเทศเนี่ยนะคะดังนั้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้จึงอยู่ในภาวะที่ฟื้นตัวได้ยากแล้วก็เป็นไปได้สูงที่เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปีจะมีการหดตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งอาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยนะคะเข้าสู่ภาวะถดถอยต่อเนื่องค่ะเป็นปีที่2แม้ว่าเศรษฐกิจโลกแล้วก็การส่งออกจะฟื้นตัวแข็งแกร่งก็ตามค่ะ